ค่ะเราจะต้องใส่น้ำวันนี้น้ำของเราก็จะเป็นน้ำผสมกับกะทิเสร็จแล้วก็มีเกลือนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนจัดการหุงสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ข้าวมันที่มีรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนมากๆนะครับคุณผู้ชมน้ำเย็นจัดๆเป็นแทมปุระใช่แล้วก็จะแบบขยับเขานิดนึงให้เขาพองออกมาน่าทำขายเนาะผักทอดขายคุณผู้ชมก็เป็นรายได้นะหุยหอมกะทิด้วยดูดีมากอีกสักช้อนหนึ่งโหโอเคปิดคลุกกับน้ำพริกกะปิตำรับบ้านของคุณเองหมดเลยหมดนะโอเคใช่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ต้องใส่เลยนะมันจะได้หอมหอมปรุงรสเพิ่มเติมเผ็ดหมดเลยเหรอลูกอ้าวจ้าจ้าอร่อยจ้าหอมแดงค่ะหอมแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้ข้าวแบบลงเรือแล้วอุ้ยถ้วยเล็กไม่เดียวกระจุกนะตายแค่นี้ก็กดไปกดมาก็ตกใจอยู่นะว่าเออเยอะเหมือนกันนะเราก็จะกดลงจานที่เราเตรียมไว้ก็ดูสวยนะเห็นไหมจะน่าใส่ใบเดฟครูตรงนี้นะใบเดฟครูตโอ้โหกรอบมากกรอบใบเดฟครูตกินเล่นๆก็ได้คุณผู้ชมโอ้น่ากินมากไม่เคยเห็นเลยว่าใบเดฟครูตทอดออกมาเสร็จแล้วจะน่ากินแบบนี้ดูน่ารับประทานมากเมนูนี้ที่มีชื่อว่าอะไรนะข้าวมันลงเรือกับใบเล็บครุฑกรอบค่ะข้าวมันลงเรือเป็นข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงกับกะทิหอมๆข้าวร้อนๆเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบโหอยากจะบอกว่าทานง่ายที่สำคัญเครื่องแหนมเนี่ยนะคะอิ่มแบบอร่อยมาก